ได้สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามกีฬาสระบุรีนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะพาชมรอบๆนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีอะไรให้เล่นบ้างนะแล้วก็ผมเล่นอะไรได้บ้างนะครับในรอบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวจะวนจากตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเล่นแบบเรียกว่าสติดย่อยๆย่อมๆแล้วกันนะมาถึงตรงด้านหน้าของสนามกีฬาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่สตรีทมากๆนะครับทุกคนที่ใครเคยมาเนี่ยก็จะมาลองโดดกันตรงนี้นะแต่ว่าก็จะไม่ค่อยได้เพราะมันน่ากลัวนะครับแล้วก็ทำให้สเก็ตพังง่ายเพราะว่าผมเล่นมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ไปลองดูว่าจะทำได้หรือเปล่านะมันลงได้ก็โอเคแล้วโคตรน่ากลัวมากนะคิดว่าทำได้แต่แบบแต่ว่าเรากลัวไงกับขามันก็เลยแข็งเล่นตามได้เดี๋ยวจะลองฟุตตี้ตรงนี้นะง่ายๆครับฟุตตี้เหนื่อยโอเคเมื่อกี้ฟุตตี้มันติดนะครับถ้าใครจะมาเล่นตรงนี้เอาเทียนมาด้วยมันแบบมันไม่ไปเลยอะก็จะเล่นตรงนี้ไหลไปโน่นเรื่อยๆนะ
ก็หมดกำลังแล้วนะเดี๋ยวจะลงดาวฮิลสนามกีฬาธนบุรีแค่พูดก็เหนื่อยละฮิวเมื่อกี้ก็อย่าล้มแล้วกันถ้าล้มก็ไม่รู้ไม่ชี้นะตัวใครตัวมันโอเคครับตอนนี้ต้องบอกว่าหมดแรงจริงๆแล้วน่าจะเล่นผิดวิธีครับเข้าสายตะติดเพราะว่าผมเล่นไปเรื่อยนะครับไม่ได้หยุดแบบมาพักเบรกหรืออะไรแบบนี้นะพาเล่นไปเรื่อยแล้วทีนี้กำลังมันไม่พอนะกำลังมันไม่พอก็แบบเล่นไม่ได้นะครับขาก็ไม่ไปแล้วนะครับเล่นอะไรก็ไม่ออกแล้วนะก็อากาศก็ร้อนด้วยนะครับสรุปวันนี้ก็แบบไม่ค่อยลงอะไรเลยนะครับก็โอเคเอาไว้ต้องหาคนไปสลับเล่นด้วยนะเพราะว่าแบบถ้าเล่นไถไปแบบนี้ไม่น่าจะไหวนะไม่มีใครไหวอย่างแน่นอนโอเคก็อย่างน้อยก็ได้เห็นว่ามันมีที่เล่นที่ไหนบ้างนะครับถ้าใครจะมาสุพรรณแบบไกลๆอย่างเงี้ยก็เอาไว้คุ้มเลยนะแบบเล่นข้างนอกด้วยข้างในด้วยอะไรอย่างนี้นะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับตรงนั้นแหละสำหรับดูที่แบบเอาไว้วันหลังแล้วกันนะค่อยว่ากันอีกทีสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะลาไปก่อนเดี๋ยวเล่นหลังวิดีโอนิดหน่อยกับตรงนี้ที่เดิมนะคิดว่าน่าจะพอได้นิดหน่อยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วไม่ใช่สักบ๊ายบายโห